ลูกไม้ใต้ต้นแม่แอปเก่งไม่ธรรมดาน้องปีใหม่เล่นฮาร์ปสำหรับน้องปีใหม่ลูกสาวคนสวยของแม่แอปทักษะออนปัจจุบันอายุ9ขวบแล้วแต่ความสามารถก็มีมากขึ้นเรื่อยๆทั้งร้องเต้นเล่นละครกีฬาครบเครื่องทุกอย่างเลยล่ะค่ะล่าสุดน้องปีใหม่ขอโชว์อีกหนึ่งความสามารถกับการเล่นเครื่องดนตรีซึ่งเครื่องดนตรีที่สาวน้อยคนนี้เลือกเล่นก็คือฮาร์ปหรือพิณฝรั่งในวงแจ๊สที่มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศาลายาและการขึ้นโชว์ในวันนี้บอกเลยว่าแฟนคลับไม่รู้จะโฟกัสอะไรดีระหว่างความสามารถของน้องปีใหม่หรือกำลังใจจากแม่แอปที่ไม่ได้มาคนเดียวมีหวานใจนนกุลมาช่วยเชียร์ส่งแรงใจอยู่แถวหน้าเลยทีเดียวต้องบอกเลยว่าลีลาการเล่นฮาร์ปของน้องปีใหม่สวยงามและพิ้วสุดๆทั้งสวยทั้งเก่งแบบนี้อนาคตตำแหน่งนางเอกป้ายแดงของวงการอยู่ไม่ไกลแล้วจริงๆขอบคุณค่ะ